นายพวกนายคือลิ้นกับฟันเหรอเราก็อยู่นั้นก็ได้ก็อยู่นั้นก็ได้คัดปลาแหละด้วยไลฟ์สไตล์มันก็คนละทางกันเราแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเอามาไงอ่ะการนิสัยน้องโดนเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้รู้จักเขามากขึ้นคือผมว่าผมมารู้จักณนนท์มากอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่าหลังจากเหตุการณ์มันทำให้ผมเข้าใจณนนท์มากขึ้นมากกว่าแล้วก็จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้วันนั้นคือผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้กับแอททิจูดของตัวเองในการพัฒนาทัศนคติความคิดบางอย่างของตัวเองทำให้ตัวเองแบบมองบวกมากขึ้นอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้บางทีเราก็มันเป็นเรื่องที่ระวังบางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้ครับเราก็ทำเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็คุยกับเพื่อนตรงๆพอคุยกันเปิดใจกันคราวนี้มันทำให้เรารู้แล้วว่าโอเคทางออกของเราที่เราอยากทำเราจะทำแบบนี้นะเพื่อนก็จะทำแบบนี้นะโอเคแล้วมันก็สบายใจขึ้นพอหลังจากวันนั้นถือว่าการกลับมาทำงานกับนนท์แบบเดิมอ่ะมันแฮปปี้ขึ้นกว่าทุกครั้งแล้วทุกครั้งมันจะเป็นอย่างครั้งที่ผมกับนนท์ใช่ทุกครั้งครับที่ผมกับนนท์ไม่เข้าใจกันแล้วเราได้เคลียร์กันมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นตลอดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่หลักจากวันนั้นพอเราได้เห็นภาพตัวเราเองอ่ะเรามีฟิลแบบย้อนกลับไปเราไม่น่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีหลายๆความรู้สึกเกิดขึ้นครับมีทั้งจริงๆเขาเห็นทั้งฟีดแบ็กทุกอย่างเห็นทั้งคนที่ให้กำลังใจเห็นพ่อแม่ผมว่าเฮ้ยโอมทำนี้ไม่น่ารักเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับฟังหมดนะแล้วเราก็มานั่งแต่จะไม่มีใครมาตัดสินเราก็แค่เราคิดเองมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เข้าใจเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากภาพตรงนั้นก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ชีวิตของผมที่ทำให้ผมได้โตขึ้นจริงๆจากเหตุการณ์วันนั้นก็ทั้งขอบคุณและขอโทษแทนวันนั้นมันมีช็อตนึงที่แม่ของนั้นนุ่นเข้าไปห้ามๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่ยว่าพี่จุ๊ไม่คือจริงๆเนี่ยจริงๆแบบไม่ได้ห้ามคือไม่ได้จะต่อยกันคือแค่แบบจะเคลียร์กันแต่ว่าเฮ้ยแบบอารมณ์แบบไม่ใจเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเสื้อผ้าเนี่ยไปหลักข้างหลังกันดีกว่าแล้วก็เลยออกไปก่อนดีกว่าครับเอาวันนั้นมีแฟนคลับให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะทุกคนก็เป็นห่วงกันมากทุกคนครับผมแล้วนนท์พอเพื่อนมาบอกเหตุผลต่างๆเราเข้าใจตัวเขามากขึ้นหลายๆอย่างคือเราเข้าใจเพื่อนเราอยู่แล้วครับคือเราด้วยเราเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรเดียววิเคราะห์คนอะวิเคราะห์คนอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมมติเราทำงานกับใครเราก็จะวิเคราะห์คนนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกว่าอะไรเราเข้าใจเขาในระดับนึงอยู่แล้วแหละแต่มันบางอย่างมันก็ต้องเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็ได้แค่วิเคราะห์อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไปตามงานจริงๆหรอกเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงก็ได้ก็เคลียร์ใจกัน 100% นะครับ 100% ครับการประทับใจงานนี้มันทำให้เราแบบสบายใจในการแบบร่วมงานกันงานกันต่อไปก็เหมือนเดิมครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าอะไรอย่างไม่เข้าใจกันแล้วก็เปิดใจเคลียร์กันอย่างเงี้ยก็หลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผมว่ามันเป็นเรื่องรอบไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนกันเวลาทำงานด้วยกันหรือช่วยกันเยอะๆมันจะแบบเฮ้ยเราผิดใจกันตรงนี้ว่ะมันอย่างนี้ว่ะมันอย่างนี้ว่ะมันอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คนสองคนนะนิสัยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ทำไปแล้วอีกคนนึงรู้สึกเข้าใจผิดไปในอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละแสดงว่าพี่ขออนุญาตถามนิดนึงแล้วกันเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของงานไม่ใช่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเลยใช่มั้ยมันมีปนกันไปครับมันด้วยอาจจะมีแบบนิสัยส่วนตัวผมด้วยอาจจะมีด้วยบริบทงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีอะไรหลายอย่างผมด้วยด้วยวิธีการอะไรหลายอย่างมันรวมๆกันมากกว่าใช่ครับหลักก็เกิดเหตุการณ์นั้นมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไม่มีแล้วเนาะบางคนก็เคลียร์กันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำงานปกติแล้วใช่ครับก็ต้องคุยกันจริงๆอะไรนะครับก่อนหน้านั้นที่บอกว่ามันก็เจอแล้วมันก็เคลียร์กันอย่างมันก็เคลียร์กันแล้วแล้วมันก็โอเคอย่างงี้นะโอเคอ่ะกูจะปรับอย่างงี้ได้โอเคถ้าพี่ถามว่านั้นรู้จักนิสัยโอมแค่ไหนเรารู้จักในระดับนึงเลยแหละเรารู้จักว่าเพื่อนจะชอบอะไรเพื่อนจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันก็อาจจะผิดที่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าบางทีเราอาจจะบางเราทำสิ่งนี้ไปเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดไปในอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นปกติของคนของเพื่อนที่แบบทำงานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเลยครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับจริงๆวันนั้นก็ผมและนนท์มีความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยเป็นเรื่องบางเรื่องครับแล้วก็ปกติอ่ะเวลาเรามีปัญหากันเราก็จะเคลียร์กันแต่ด้วยแบบด้วยสถานการณ์ตรงนั้นมันไม่มีเวลาที่จะให้เราเคลียร์กันเลยก็เลยทำให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นครับ
จริงๆพอแหละแต่คนเห็นภาพมันเลยมองว่าแบบนี้มันรุนแรงขั้นแบบต้องมาต้องถูกมันทำตอนนั้นเลยต้องมาทะเลาะกันตรงนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเก็บอารมณ์เก็บไม่อยู่แล้วเราจะต้องพูดตอนนั้นแหละต้องคุยกันตอนนั้นเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใจผมตอนนั้นนะครับผมไม่ได้อยากพูดอะไรออกมาเลยผมมาตัวผมเองผมอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆด้วยซ้ำคือถ้าสังเกตคือผมไม่พูดอะไรเลยจนนันนนท์เดินเข้ามาใช่ตัวนันนนท์เองตกใจไหมครับกับเหตุการณ์ก็ตกใจครับผมคือเราก็เรียกว่าอะไรเดียวมันผิดสังเกตอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยแบบเดินเข้าไปว่าเป็นไรไหมด้วยความเป็นห่วงด้วยครับผมแต่หลังจากนั้นอมก็มีโอกาสได้เคลียร์เนาะมีการทวิตเตอร์แบบขอโทษอะไรใช่ครับอันแรกสุดเลยผมต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนก่อนที่มาให้กำลังใจพวกเรากันมาบางคนมาตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจังหวะนั้นจริงๆเราไม่ได้โฟล์อย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้คุยเล่นด้วยนะครับต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนั้นแล้วก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมก็ได้มีเขาเรียกว่ารีแคปตัวเองนั่งคุยกับตัวเองก่อนที่เราจะไกด์เคลียร์กันนั่งทบทวนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวะเราผิดพลาดตรงไหนเราเหมือนเราได้เรียนรู้จนอ่ะเราก็ขอโทษเพื่อนแล้วเราก็ได้เปิดใจได้คุยกันว่าเฮ้ยวันนั้นมันอย่างนี้นะมันก็เหมือนทุกครั้งที่เราแต่ว่าเข้าใจผิดกันครับแต่ว่าแค่มันผิดที่ผิดเวลาไปเองก็คือถ้าแฟนคลับถ้าจะไม่โกรธเลยอะไรเงี้ยเขาแบบรู้สึกว่าเขาอยากเป็นห่วงเธออะไรผมมาตกใจมากๆเหมือนกันนะพอหลังจากที่ตัวเองเริ่มมีสติขึ้นอะไรก็ตระหนักคิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาได้ครับก็อยากบอกอะไรกับพวกเขาบ้างในวันนี้ที่เราพร้อมซัพพอร์ตเราตลอดเวลาอะไรกันมาเยอะขึ้นอะไรเกินครับผมก็อย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าในวันที่ดีวันที่ไม่ดีก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันไม่โกรธกันนะครับผมขอโทษที่ทำให้ตกใจขอโทษที่ทำให้เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผิดหวังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ฟิลนี้แหละผมกับนนท์น่ะเพื่อนคนเพื่อนรักกันลิงกับฟันอ่ะมีการเข้าใจผิดกันบ้างนู่นนี่นั่นกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้เคลียร์กันแต่ทุกๆครั้งเราจะเปิดใจเคลียร์กันจริงๆแล้วพอเราได้เคลียร์กันก็อยากจะมาบอกทุกคนครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเครียดแล้วขอโทษและก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอมาเลยครับนนท์รู้ครับผมก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติครับเพื่อนผู้ชายครับมันเป็นคือเพื่อนผมตั้งแต่แบบมัธยมอะไรเงี้ยมันก็มีแบบมีเข้าใจกันผิดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับผมแต่ตอนนี้ก็เคลียร์แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เรียกว่าเป็นห่วงนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ที่คอยให้กำลังใจนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับผมก็ฝากเรียกว่าฝากติดตามงานต่อไปของเราด้วยก็ได้นะครับพี่เชื่อใกล้ปิดกล้องแล้วนะครับผมเหลือคิวสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ดูในปีนี้กันครับผมพี่คนนี้ถามนิดนึงทางค่ายว่าไงบ้างอะไรนะครับทางค่ายว่าอย่างไรบ้างทางค่ายก็เรียกว่ามาเป็นปกติอยู่แล้วที่แบบว่าคือตอนเรื่องที่แบบเรื่องก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เรามีไม่เข้าใจกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องการตัวกลางมามองภาพรวมมาคอยให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบว่าก็มีพี่ถาก็เข้ามาช่วยคุยดีกว่าแล้วเขาก็แบบช่วยคุยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคตอนนี้ยังสมมติว่ายังไม่โอเคละโอเคค่อยคุยกันค่อยมาคุยกันแล้วค่อยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ถึงเรียกเข้าห้องเย็นเด้อไม่ถึงเรียกเข้าห้องเย็นครับผมแต่แอร์เย็นอยู่นิดนึง